me to forget it. สวัสดีครับผมโอ๊ตปราโมทย์ประธานนะครับผมคุณปูนฮะมีซิงเกิลใหม่ครับชื่อเพลงคิดถึงจังมาหาหน่อยครับแล้วก็มีรายการครับมีคนหน้าหมีมีไดรเวอร์ครับเดอะโชว์ครับจันช็อกโลกสมาคมโปรโมชั่นครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีฮาร์ดแทคเต็มกับเจลเบรกซีซั่น2ด้วยครับไม่มีมีเต็มที่ก็อยู่บ้านคนเดียวคือถ้าไม่ได้คุยกับใครอ่ะก็จะไม่พูดไม่ใช่แค่ไม่พูดอยากคือแค่จะไม่พูดไม่โทรศัพท์ก็ไม่รับไลน์ก็ไม่อ่านอะไรเงี้ยครับจะแบบพูดน้อยนั่นอาจจะเป็นวันที่ไม่พูดคำหยาบมันมาจากคุณผลิตโชคคือไปผลิตโชคเนี่ยก็คือสนิทกันมากแล้วก็เขาก็ช่วงนั้นตอนที่เขาออกมาจาก The Mask ใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะถูกเรียกคุณหลวงพอมันเป็นคุณหลวงเนี่ยมันก็จะมีเรือนคุณหลวงเรือนเบียเรือนไพร่เรือนครัวเรือนนู่นเรือนนี่นั่นเราก็เข้าไปเล่น Twitter ใหม่ๆเราก็ไม่เคยเล่นเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเห็นนี้มันน่ารักดีแล้วเราก็ถามว่าจะเป็นของเราจะเป็นยังไงก็เลยมีน้องคนหนึ่งพิมพ์มานี้มาเอ้ยน่ารักดีเป็นซ้องเถื่อนเลยมาโม่ดูมันเป็นศูนย์รวมความบันเทิงดีฮะดูมันเป็นศูนย์รวมสิ่งที่ไม่ดีก็เลยแบบเออเฮ้ยอันนี้น่ารักดีก็เลยเอามาติดเป็นแฮชแท็กครับอยากให้ลุงตู่ขึ้นครับอยากคุยกับลุงตู่อยากคุยกับนายกบ้างว่าเขาทำงานเครียดไหมเผื่อว่าเราจะเป็นหนึ่งส่วนอะไรทำให้แกหายเครียดได้แล้วก็อยากจะแชร์มุมมองความคิดของวัยรุ่นให้แกฟังด้วยว่าเราอะเหมือนรู้สึกอะไรคิดอะไรแล้วก็สังคมที่เราอยู่ในมุมมองของวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็แลกเปลี่ยนกันคือเราอยากจะไอซ์เบรกกิ้งลุงตู่ด้วยอยากจะให้แกแบบรีแลกซ์เวลาอยู่กับเราอยากดูว่าแกเป็นคนตลกไหมอะไรเงี้ยครับรายการพี่มีสักครึ่งชั่วโมงแล้วก่อนนะฮะคือมันคงจะพูดไม่หมดเพราะว่าน้องน่ารักมากครับแต่ว่าถ้าให้พูดสั้นๆก็คือว่าคือขอบคุณมากจริงๆที่ให้เกียรติมาเป็นนาง AMV ให้พี่โอ๊ตนะครับสำหรับน้องใบเฟิร์นพิมชนกนะครับคือน่ารักมากจริงๆแล้วก็สิ่งที่ชอบในตัวใบเฟิร์นคือน้องเป็นคนตั้งใจทำงานมากแล้วก็ไม่เรื่องมากเลยอยู่ง่ายกินง่ายยิ่งทำให้เราทำงานง่ายแล้วก็ยิ่งทำให้เราปลื้มน้องเขามากขึ้นด้วยครับคนแรกน่าจะเป็นคุณอาร์ตมารุตนะครับคุณอาร์ตมารุตนี่ก็คือจัดช็อคโลกด้วยกันเกือบทุกอาทิตย์อยู่แล้วเจอกันบ่อยทำรายการคนหน้าหมีด้วยกันด้วยแล้วก็ป๊อปปองกูลครับก็คือเจอกันบ่อยแล้วก็เพิ่งมีซิงเกิลด้วยกันด้วยช่วงนี้ก็คือจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันไปงานจ้างด้วยกันบ่อยส่วนอีกคนนึงก็ต้องคงเป็นคุณแม่ครับอยากเจอคุณแม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้ทำงานหนักแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอท่านแต่ว่าก็โทรหาตลอดถามสารทุกข์สุขดิบแล้วก็ตอนนี้คุณแม่เหมือนเจ็บหัวเข่าด้วยครับเพิ่งผ่าหัวเข่ามาก็เลยอยากโทรไปทักคุณบ่อยว่าเขาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมหัวเข่าดีขึ้นหรือยังอะไรเงี้ยซึ่งก็โทรปกติอยู่แล้วครับจริงๆเป็นคนเกรงใจแฟนนะแต่ว่าไอสิ่งที่เราเห็นเวลาเราเล่นตลกตรงนี้นั่นนะมันเป็นแค่การแสดงแต่จริงๆแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพอคุยกันหรือว่ามีอะไรตัดสินใจเราจะต้องถามเขาก่อนมีครับเยอะครับทักเป็นเบญชลาทิพย์นะฮะทักเป็นตับ AF นะครับทักเป็นปาล์มวิริยปณะนะครับหนักไปถึงขนาดทักเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีนะครับมาแบบเหมือนอาจารย์ยิ่งศักดิ์จังเลยมีครับมีเยอะมีหลายรูปแบบเลยมีหลายรูปแบบฝากผลงานครับรายการตอนนี้สามารถหาดูได้เลยครับสมาคมโปรโมชั่นเดอะโชว์ดรายเวอร์คนหน้ามีจันช็อกโลกนะครับและเดี๋ยวอีกรายการใหม่ก็กำลังจะตามมาแล้วก็ฝากไว้ด้วยถ้ายังไม่ลืมกันนะครับช่วงเดือนกันยายนก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครับถ้าใครชอบกันก็ฝากติดตามนะครับรอดูแขกรับเชิญไม่ต้องห่วงครับก็จะเป็นพวกคนเลวผีบ้าที่อยู่รอบๆตัวนี่นะฮะรับรองสนุกแน่นอนครับอยากให้มากันครับขอบคุณครับ